สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมึกสับปะรดวัตถุดิบไร้รสชาติใครชอบกินเพิ่งรู้ก็วันนี้ว่าทำมาจากอะไรเคยเป็นประเด็นอยู่ในโลกโซเชียลสำหรับหมึกบ้างหรือว่าหมึกสับปะรดเพราะมีการบ้างคล้ายกับสับปะรดว่ามันเป็นหมึกจริงหรือไม่เวลากินสัมผัสมันดีกรอบกรอบกรุบกรุบแต่ไม่มีรสชาติอะไรเลยมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบล่าสุดทางเพจปรักไทยบายมหาชนีก็ได้โพสต์ถึงหมึกชนิดนี้ว่ามันคือหมึกสับปะรดเพราะมันบ้างคล้ายกับสับปะรดแต่จริงๆชื่อพันธุ์ของมันคือหมึกฮัมโบลต์โดยระบุว่าหมึกชนิดนี้มันเรียกกันว่าหมึกสับปะรดเพราะมันบ้างคล้ายกับสับปะรดแต่จริงๆชื่อพันธุ์มันคือหมึกฮัมโบลต์ขายแบบแช่แข็งมาจากอเมริกาใต้คนที่นั่นไม่กินกันเลยเอามาขายแถบเอเชียที่ชอบกินหมึกแมคโครขายกิโลละ92บาทมันจะอยู่ในจานยำราคาถูกหรือสมัยนี้ร้านราคาแพงก็เห็นใช้หมึกนี้มาทำเมนูกันเช่นผัดสปาเกตตี้ในอาลีบาบาก็มีขายหาซื้อง่ายใช้สะดวกฟรีดทิ้งไว้ไม่เน่าไม่บูดไม่เสียแอดให้ชื่อว่าหมึกยางพาราไม่มีรสชาติเหนียวอย่างเดียวในฐานะคนชอบกินหมึกถ้ามีหมึกนี้ใส่มากก็ทิ้งไว้งั้นแหละไม่แดกแล้วก็ไม่มากินร้านนั้นอีกจะจำไว้ในด้านมืดก็มีด้านสว่างในขณะที่มีคนไม่ชอบกินก็เคยอ่านเจอว่าอีกหลายๆคนชอบกินโดยให้เหตุผลว่าบ้างตาถี่ดีซอสเข้าถึงเนื้อดีกลมกล่อมนานาจิตตังในภาพใช้ชื่อว่าหมึกอีควอเตอร์โดยอีควอเตอร์แปลว่าเส้นศูนย์สูตรซึ่งหมึกชนิดนี้จะอาศัยอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.th ขอบคุณค่ะ